ช่วงนี้นะคะก็จะเห็นบรรยากาศการท่องเที่ยวในรอบมาคึกคักอีกคนนึงนะซึ่งแบงค์ชาติค่ะก็ได้เปิดเผยนะว่าเศรษฐกิจภาคไตรมาสเซปี2566เนี่ยย้ายตัวโตเหนือนะคะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวค่ะขณะเทภาคการเกษตรผลผลิตในก็ลดลงนะคะจากสภาพอากาศตามฤดูกาลก็ส่งผลต่อราคาที่ย้ายตัวสูงขึ้นค่ะดร.โซภีสงวนดีกุลผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ก็ได้แถลงข่าวเรื่องโครงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาสเซปี2566แล้วก็แนวโน้มในไตรมาสถัดไปต่อสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมชั้น2ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ผ่านระบบซูมซึ่งก็พบว่าเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของภาคใต้ในไตรมาสเซปี2566มีการย้ายตัวจากไตรมาสก่อนตามการอุปโภคบริโภคที่ปรับดีขึ้นนะคะอานิสงส์จากการท่องเที่ยวด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะโดยเมื่อเทียบกับก่อนโควิด 19เนี่ยนะขณะนี้นะก็เพิ่มขึ้นว่า 86% ค่ะซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว3สัญชาติที่เดินทางเข้ามาก็เพิ่มขึ้นประกอบด้วยมาเลเซียรัสเซียแล้วก็ยุโรปขณะที่ดัชนีการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวไทยจากผลพวงของวันหยุดยาวแล้วก็การจัดงานในเทศกาลต่างๆก็เลยทำให้มีดัชนีเพิ่มขึ้น 113.9 ค่ะแล้วก็จากการที่ภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ส่งผลต่อการส่งผลต่อตลาดแรงงานการจ้างงานแล้วก็รายได้ของแรงงานที่มากขึ้นด้วยและได้จากตัวเลขผู้ประกันตนมาตรา33นะคะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตกระบี่แล้วก็เกาะสมุยซึ่งก็มีจำนวนประมาณ 820,000 คนส่วนการลงทุนของภาคเอกชนนะคะก็ลดมาขยายตัวจากการลงทุนก่อสร้างเผื่อที่อยู่อาศัยและก็ธุรกิจโรงแรมร่วมทางการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์คณะเทการลงทุนของภาครัฐคณะนี้นะคะลดหน่อยลงพ้นพวงจากพรบงบประมาณปี67ที่ดำเนินการล่าช้าส่วนรายได้ด้านการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะคะก็พบว่าราคาสินค้าเกษตรในช่วงไตรมาสเซ่เนี่ยมีการปรับราคาสูงขึ้นทั้งยางพาราแล้วก็ปั๊มน้ำมันเนื่องจากผลผลิตลดลงแล้วก็ประกอบกับตลาดเนี่ยมีความต้องการยางพารามากขึ้นส่งผลให้เกษตรกรนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะพันธุ์พืชมารื้อค่ะตามแนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ในปี2567ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยก็คาดการณ์ว่าภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ก่อสร้างจะมีการย้ายตัวแต่ก็น้อยลงว่าปีก่อนหน้านะคะโดยมีปัจจัยจากเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นค่ะรวมถึงมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับชาวคาซัคสถานอินเดียไต้หวันแล้วก็จีนค่ะส่วนรายได้เกษตรกรในปี2567เนี่ยก็คาดว่าจะปรับดีขึ้นนะคะตามราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวมถึงการผลิตอุตสาหกรรมก็จะมีการย้ายตัวตามคำสั่งสื่อจากขู่ขาทางยางพาราแปรรูปทุ่งมือยางแล้วก็อาหารทะเลแปรรูปนะคะทางนี้เนี่ยก็ต้องมีการจับตาแลนะถึงแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกรวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตด้านเกษตรค่ะแล้วก็ต้องมีการจับปัญหาความขัดแย้งทางภูมิในรัฐศาสตร์ในต่างประเทศนะคะที่อาจจะส่งผลต่อทุนในการส่งออกแล้วก็รวมถึงราคาพลังงานโลกด้วยเหมือนกันค่ะค่ะ